สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่จุนก็จะมาวาดรูปพญานาคนะครับให้น้องๆชมกันนะครับพี่จุนเห็นว่ารูปเนี้ยรายละเอียดนะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยเนาะนะครับก็เลยเอามาวาดให้ชมดีกว่าเดี๋ยวเอารูปที่ง่ายๆหน่อยเนาะมาสอนวาดกันเนาะซึ่งพี่จุนก็เตรียมไว้แล้วเนาะคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นพญานาคอีกสักคลิปนะครับสอนวาดอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนคลิปนี้ก็วาดให้ชมก่อนนะครับสำหรับรูปนี้นะครับก็วาดนานนะครับแต่ตอนได้ท้ายเนี่ยรู้สึกว่าพี่จุนจะเมื่อยนะครับเมื่อยก็เลยน่าจะวาดแบบนะครับอาจจะไม่ตรงกับที่คิดตอนแรกเนาะว่าจะวาดให้แบบเยอะๆหน่อยนะครับพอดีเมื่อยมือมากเลยนะครับนี่พี่จินก็วาดมาเอาปากกาแดงเนาะมาลองวาดดูเนาะนะครับแล้วก็ใช้ปากกาน้ำเงินเป็นส่วนเสริมด้วยนะครับภาพนี้พี่จินว่ามันรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่อนข้างที่จะเยอะไปนิดนึงนะก็ถ้าจะเอามาสอนน้องๆคงนานมากเลยนะนะครับก็จะคอยดูเนาะแต่พี่จุนก็วาดแทบจะลงคลิปทุกวันอยู่แล้วเนาะนะครับนอกจากบางวันอาจจะเว้นบ้างสักวันนึงนะครับลงแล้วก็เว้นบ้างอะไรเงี้ยนะครับถ้ามีช่วงไหนที่พี่จุนแบบไม่ค่อยว่างเนาะนะครับแต่ถ้าว่างเนี่ยส่วนมากก็จะลงคลิปนะครับทุกวันสำหรับน้องๆที่เข้ามาใหม่นะครับเข้ามากดพี่จุนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะนะครับพี่จุนก็จะทำคลิปสอนวาดนะครับลายไทยลายสักวาดกระตงการ์ตูนนะครับออกมาอีกเยอะๆเนาะจะได้เป็นกำลังใจให้พี่จุนกันนะครับสำหรับน้องๆที่เข้ามาใหม่ก็สามารถเข้าไปค้นหาในเพลย์ลิสต์นะครับถ้าคนไหนชอบนะครับอะไรเงี้ยนะครับหมวดหมู่ก็พี่จุนก็จัดเอาไว้แล้วเนาะลายไทยลายสักสอนวาดกระตงการ์ตูนนะครับก็มีหมดเนาะในเพลย์ลิสต์ของพี่จุนนะครับอยากจะชมอะไรก็เลือกชมได้เลยนะครับนี่พี่จุนก็วาดไปเรื่อยๆเนาะนะครับก็จะเป็นบางช่วงเนาะที่พี่จุนจะวาดโชว์เนาะแบบนี้เนาะเร่งความเร็วแล้วก็มาพูดคุยกับน้องๆนะครับเพราะบางทีพี่จุนก็ไม่ได้มีเวลานะครับอาจจะมีเวลาน้อยนะครับก็นะครับก็จะทำคลิปลักษณะนี้ออกมานะครับแต่ถ้ามีเวลาเยอะหน่อยก็จะสอนวาดนะครับอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนอย่างที่น้องๆเคยนะครับน้องๆที่กดตามพี่จุนเคยเห็นกันเนาะซึ่งมีเป็นพันคลิปแล้วเนาะนะครับนี่พี่จุนก็อยากจะเอามาสอนเนาะนะครับบางทีแต่มันยากไปเนี่ยใช้เวลานานมากเนี่ยนะครับก็ต้องเว้นไว้ก่อนเนาะพี่จุนคิดว่าเอาแบบง่ายๆแต่สวยงามเนี่ยเอามาสอนน้องๆดีกว่านะครับนี่สำหรับภาพยากพี่จุนก็จะเอามาวาดโชว์เนาะให้น้องๆชมได้ชมกันนะครับก็จะเร่งความเร็วเนาะนะครับนี่พี่จุนก็คิดว่าสีสลับกันอย่างเงี้ยสวยดีเนาะนะครับตรงเนี้ยพี่จุนรู้สึกเมื่อยแล้วนะครับเริ่มล้าและแขนเริ่มล้าแล้วนะครับนี่ก็อาจจะวาดได้ไม่เยอะมากเนาะองค์ประกอบตรงส่วนพวกตกแต่งนะครับนี่ก็ยังไงนะครับฝากน้องๆที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของพี่จุนกันด้วยนะครับพี่จุนจะได้มีกำลังใจทำคลิปสอนวาดการ์ตูนอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนมาให้น้องๆได้ชมกันนะครับได้เรื่อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่จุนก็ต้องขอตัวลาไปทำงานก่อนนะครับแล้วเราค่อยพบกันใหม่เนาะในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ